สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น TTB นะครับกับประสบการณ์ของผมที่เทรดเมื่อวานนี้จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปเลยครับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงหุ้น TTB นะครับหรือว่าธนาคารทหารไทยธนชาตจำกัดมหาชนกับการปรับตัวขึ้นมาของราคานะครับแล้วก็ประสบการณ์ของผมเนาะที่เทรดหุ้นตัวนี้นะครับในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยความที่เมื่อวานนี้นะครับก็เป็นวันที่ผมเคลียร์หุ้นทั้งหมดในพอร์ตใหญ่ของผมนะครับออกจนหมดเลยซึ่งผมซื้อไว้อยู่2บริษัทนะครับก็คือมีหุ้น TTB ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้แหละที่กำลังจะเอามาเล่าให้ฟังเนาะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น IRPC นะครับที่เพิ่งซื้อมาไม่นานนี้เข้าใจว่าซื้อมาตั้งแต่เมื่อวันจันทร์เนาะราคาอยู่ตอนนั้นก็คือซื้ออยู่ที่3.90 บาทแล้วก็3.92 บาทนะครับจริงๆเนี่ยผมตั้งบิดเอาไว้ตรงบริเวณราคา3.86 บาทกับราคาตรงบริเวณ3.90 บาทนะครับแต่ว่าราคาเนี่ยมันมาแมทตรงราคา3.90 บาทไม่ถึงครึ่งก็เลยตั้ง ATC เข้าไปนะครับสุดท้ายก็คือได้ราคาตรงบริเวณ3.92 บาททำให้ต้นทุนของผมตอนนั้นนะครับของหุ้น IRPC เนี่ยอยู่ที่3.91 บาททีนี้เมื่อวานนี้นะครับก็ขายหุ้น IRPC เนี่ยคือตั้งใจอ่ะตั้งเอาไว้ที่3.98 บาทคือไม่คิดว่ามันจะไป4 บาทอะไรแบบนี้ใช่ไหมทีนี้พอตั้งไป3.98 บาทมันไม่แมทสักทีนะครับดูแนวโน้มแล้วมันช่วงบ่ายแล้วอะไรแบบนี้นะครับก็เลยตัดสินใจทิ้งไปที่ฝั่งบิตเลยนะก็คือ3.96 บาทก็ยังดีที่ยังพอได้กำไรนะครับแต่ว่ามันก็ได้ไม่เยอะนะครับด้วยความที่ผมเห็นแนวโน้มราคาแนวโน้มตลาดแล้วนะครับมันก็ขึ้นมาค่อนข้างสูงพอสมควรเราก็เลยไม่ได้ลงทุนเข้าไปแบบ 100% อะไรแบบนี้นะแต่ในส่วนของหุ้น TTB นะครับตัวนี้ก็จะลงมาเยอะหน่อยนะด้วยความที่ผมซื้อตั้งแต่อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับเข้าใจว่าต้นทุนตอนนั้นผมซื้ออยู่ที่มันจะมี1.04 บาทแล้วก็1.05 บาทนะครับตรงนี้แหละ2ช่วงนะครับซึ่งทำให้ต้นทุนโดยรวมของผมนะครับจะอยู่ที่1.04 บาทเพราะผมจะไปอัดตรง1.04 บาทเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแต่โดยภาพรวมก็ไม่เยอะมากนะครับประมาณไม่ถึง 20% นี่แหละของเงินทั้งหมดในพอร์ตนะครับด้วยความที่ผมก็ค่อนข้างดูแล้วภาพรวมตลาดมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรเนาะก็เลยลงแค่นั้นก็พอแล้วอะไรแบบนี้สำหรับหุ้น TTB นะครับกำไรสุทธิของตัวบริษัทในครึ่งปี64เนี่ยก็ไม่ได้ออกมาดีนะครับคือกำไรของเขาเนี่ยหายไป 26.76% เนาะเมื่อเทียบกับในช่วงเดียวกันของปี63ที่ผ่านมาโดยที่กำไรสุทธิในครึ่งปี64ของหุ้น TTB นะครับอยู่ที่ 5,316.06 ล้านบาทคิดเป็นกำไรต่อหุ้นก็คือ6สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่งบแสดงฐานทางการเงินของตัวบริษัทนะครับโดยภาพรวมเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างโอเคพอสมควรเลยนะครับการที่เขาได้ในส่วนของธนาคารธนชาติเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับมันก็ทำให้ตัวบริษัทเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะครับถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะถ้าเราดูในส่วนของงบแสดงฐานทางการเงินปัจจุบันนะครับหุ้น TTB เนี่ยมีค่า PE อยู่ที่ 12.74 เท่านะครับค่า PBV อยู่ที่ 0.51 เท่าก็ถือว่าโดยภาพรวมค่า PE ของตัวบริษัทก็ไม่ได้สูงนะครับอยู่ในระดับที่น่าสนใจพอสมควรสำหรับอัตราการจ่ายปันผลของหุ้น TTB นะครับปัจจุบันเนี่ยจ่ายปันผลออกมาอยู่ที่ 4.17% นะครับก่อนหน้านั้นก็จ่ายปันผลมาประมาณ 2-2% กว่าๆนะครับต่อปีก็ถือว่าให้ปันผลในระดับไม่ถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าก็กลางๆแล้วกันเราจะเห็นว่า performance การเติบโตของราคาของหุ้น TTB นะครับค่อนข้างที่จะต่ำกว่าตลาดแล้วก็ต่ำกว่ากลุ่มด้วยนะครับโดยที่ปีนี้หรือว่าปีที่แล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยก็
ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้พอสมควรเหมือนกันเนาะถ้าเราดูจากในส่วนของ performance เนี่ยก็จะเห็นนะครับว่าตอนนี้คือหุ้นในกลุ่มแบงค์เนี่ยมี performance ที่ค่อนข้างที่จะunderperform ตลาดนะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงก็คือการปรับตัวของหุ้นในกลุ่มธนาคารก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าตลาดนั่นเองนะครับแต่อย่างไรก็ดีเราก็จะเห็นแล้วนะครับว่าหุ้นในกลุ่มธนาคารเนี่ยณตอนนี้นะครับก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วแล้วก็อยู่ในทรงที่น่าสนใจพอสมควรอย่างเช่นในส่วนของหุ้น TTB นะครับแต่สำหรับผมเองเนี่ยที่มีการขายออกมาเนาะอย่างแรกก็คือในส่วนของภาพรวมของตลาดหุ้นนั่นเองนะครับผมมองว่ามันมีความเสี่ยงก็เลยอยากจะลดความเสี่ยงของตัวเองออกไปเนาะก็เลยเป็นการขายออกมาดีกว่าอะไรแบบนี้แต่ผมเองก็ไม่ได้บอกให้เพื่อนๆขายออกมาเหมือนกับผมนะครับอันนี้คือมันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมล้วนๆเลยเนาะเพื่อนๆอาจจะมองว่าเฮ้ยตอนนี้มันเป็นจังหวะที่เข้าไปซื้อน่าจะดีกว่าหรือเปล่าอะไรแบบนี้นะครับมันก็แล้วแต่มุมมองของแต่ละบุคคลนั่นเองนะครับสำหรับหุ้น TTB นะครับผมตัดสินใจขายตรงบริเวณ1.06 บาทคือขายตอนปิดตลาดด้วยตอนแรกก็กะว่ามันจะขึ้นไปปิดตรงบริเวณ1.08 บาทตรงที่เขาเคยปิดเอาไว้อะไรแบบนี้ด้วยความที่คือตอนแรกเนี่ยผมเคยซื้อหุ้น TTB เนี่ยตอนที่ต้นทุนประมาณ99 สตางค์นะครับแล้วก็ขึ้นมาขายตรงบริเวณ1.08 บาทก็คือตอนนั้นมันขึ้นไปชนตรงแนวต้านตรงบริเวณ1.10 บาทนะครับแต่ว่าไม่ได้ไปขายตรงนั้นคือขายต่ำกว่านั้นอะไรแบบนี้รอบนี้ก็เช่นเดียวกันครับตรง1.08 บาทไม่ขายเพราะคิดว่ามันน่าจะผ่านแนวต้านที่มันน่าสนใจขึ้นมาแล้วคิดว่านะรอบนี้เนี่ยน่าจะผ่านแนวต้านตรงบริเวณ1.10 บาทขึ้นไปได้แต่สุดท้ายคือไปชนตรงบริเวณ1.09 บาทผมก็เลยรอดูว่าเฮ้ยมันอาจจะมีการรอสะสมหรือเปล่าอะไรแบบนี้ก็เลยรอมาตอนบ่ายนะครับพอมาตอนบ่ายเนี่ยเริ่มเห็นแล้วว่าแนวโน้มตลาดนะครับโดยภาพรวมเนี่ยมันเริ่มไม่ดีแล้วก็เลยกลับมาดูหุ้น TTB อีกครั้งหนึ่งว่าจะเอายังไงดีนะครับก็เลยลองมาดูแนวโน้มที่มันจะเกิดขึ้นได้แล้วก็เลยทำไว้2วิธีที่มันจะเกิดขึ้นได้วิธีแรกก็คือมันอาจจะลงมาสะสมตรงบริเวณ1.05 บาทอะไรแบบนี้กับวิธีที่2ก็คือมันอาจจะลงมาเลยซึ่งถ้ามันลงมาเลยเนี่ยน่าจะเข้าตัวนะครับคือตอนแรกเนี่ยคิดว่าถ้าเกิดว่ามันลงมาเพื่อสะสมตรงบริเวณ1.05 บาทเนี่ยเราอาจจะเข้าไปอีกครั้งนึงก็คืออาจจะสะสมตรงนั้นอีกครั้งนึงก็คือไม่ขายแต่พอเราเห็นแล้วนะครับด้วยความที่เส้น RSI มันก็อยู่ในโซนโอเวอร์บอทด้วยนะครับแล้วก็มีการย่อลงมาถูกไหมแล้วก็มีการเด้งขึ้นไปอีกมันก็ค่อนข้างที่จะมองแล้วให้มันค่อนข้างเสี่ยงก็เลยตัดสินใจให้ขายดีกว่าก็เลยตั้งไว้ตรง1.07 บาทนะครับแต่ว่ามันไม่แมทสักทีนึงก็เลยมาขายในราคา ATC นะครับสุดท้ายลุ้นไปลุ้นมาก็กะว่าเฮ้ยน่าจะปิด1.08 บาทแน่เลยอะไรแบบนี้เพราะตอนแรกเนี่ยมันเขาหลอกไปว่าจะไปปิด1.08 บาทก็ไล่ลงมาเรื่อยๆกลายเป็น1.07 บาทอ่ะ7 สตางค์ก็ได้ว่าอะไรแบบนี้ก็เลยไม่ได้ดูอะไรมากพอใกล้จะหมดเวลามันลงมาเป็น1.06 บาทแล้วมันแข็งด้วยนะครับก็เลยตั้งใจเลยเปลี่ยนคำสั่งใหม่แล้วก็มาขายตรงที่ราคา1.06 บาทนะครับคือผมเองเนี่ยจะไม่ตั้งให้มันเป็น ATC เพราะว่าผมเคยมีประวัติครั้งหนึ่งก็คือพอผมตั้ง ATC แล้วราคามันปิดไปเกินที่ผมคาดเอาไว้อะไรแบบนี้แล้วผมกลัวมันเป็นแบบนั้นทั้งราคาซื้อแล้วก็ราคาขายผมก็เลยจะไม่ตั้งแบบนั้นคือผมจะตั้งราคาที่ผมรับได้จริงๆนะครับอันนี้ก็เอามาแชร์ให้ฟังเนาะสำหรับใครที่ชอบตั้ง ATO ATC ก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นก็แล้วแต่บุคคลนะครับแล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลเนาะส่วนสำหรับแนวโน้มราคาของหุ้น TTB นะครับโดยภาพรวมเนี่ยก็ยังถือว่าดีอยู่พอสมควรนะครับถ้าเราไปดูในส่วนของกราฟรายสัปดาห์เนี่ยก็ถือว่าราคาก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาที่น่าสนใจแล้วนะครับเพียงแต่ว่าก็คือยังเป็นขาลงอยู่นะครับแต่ว่ามันก็คือเริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมาแล้วราคาตรงบริเวณนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็สะสมได้นะสำหรับใครที่ชอบหุ้นในกลุ่มธนาคารนะครับหรือใครชอบหุ้น TDB ก็สะสมได้เพียงแต่ว่าถ้าใครที่อยากจะเข้ามาเทรดในส่วนของการเก็งกำไรนะครับก็อาจจะต้องพิจารณาในเรื่องของแนวรับแนวต้านให้ดีๆนะครับเพราะว่าการตีกราฟของแต่ละบุคคลเนี่ยมันก็ไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับ
ก็ลองไปดูแล้วกันนะสำหรับใครที่สนใจหุ้นในกลุ่มนี้หรือว่าสนใจหุ้นในกลุ่มอื่นๆก็ตามนะครับโอเคก็ประมาณนี้มาแชร์ให้ฟังแล้วกันเนาะสำหรับแนวโน้มตลาดนะตอนนี้คือสำหรับผมเนี่ยผมค่อนข้างที่จะกลัวอยู่พอสมควรละกันนะครับก็คือตอนนี้ผมไม่มีหุ้นเลยในพอร์ตหลักของผมนะไม่ใช่ตัวพอร์ต DCA นะครับพอร์ต DCA เนี่ยก็ยังปกติของพอร์ตไปก็ถึงเวลาซื้อก็คือซื้อนะครับแต่ว่าพอร์ตตัวนี้คือตอนนี้วางเลยให้ว่าง 100% เลยแหละโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อนๆหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมนะครับก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นนะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ไม่ได้แนะนำให้เพื่อนๆไปขายนะครับซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าแนวโน้มของตลาดในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเป็นยังไงต่อไปอะไรแบบนี้บางทีผมขายไปตอนนี้ผมอาจจะตกรถไปเลยก็ได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นรถคันใหญ่เลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไปดูแนวโน้มไปดูอะไรต่างๆที่เพื่อนๆมั่นใจของตัวเพื่อนๆเองด้วยดีกว่านะครับประกอบการตัดสินใจของเราเนาะ